อันนี้น่าจะแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนแต่ว่าสิตาเคยอยู่ยูนิตโฮชิโนะออนโดคือเราเคยถ่ายสุจิบัติของสเตจปาร์ตี้ไปเมื่อช่วงมานี้คือเราอะซ้อมสเตจเนี้ยตั้งแต่สิตาผมยาวอะแบบคือมันเก่ามากๆไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องคิดขึ้นคิดซื้อวามาก่อนแบบเหนือการคาดหมายค่ะแต่ว่ามีคนสาบสิตาไว้ค่ะนั่นก็คือพี่ปูเป้ค่ะตอนแรกอาสิตาอยู่ยูนิตอื่นด้วยไม่รู้ว่าบอกได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วก็คือจริงๆสิตาอยู่ยูนิสเกิร์ตด้วยค่ะ แล้วก็อันนี้น่าจะแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนแต่ว่าสิตาเคยอยู่ยูนิตโฮชิโนะออนโดคือมันเมื่อนานมามากแล้วค่ะคือเราเคยถ่ายสุจิบัติของสเตจปาร์ตี้ไปเมื่อช่วงมานี้แล้วสมัยนั้นสิตาไม่ได้อยู่คิซึวะใช่สิตาอยู่สเกิร์ตกับโฮชิโนะออนโดค่ะเป็นยูนิตที่แบบว่าที่เหมือนคือวันนั้นอะมีรายชื่อเมมเบอร์ที่จะต้องขึ้นสเตจวันแรกแล้ว16คนใช่ไหมสิตาอยู่2ยูนิตนี้แล้วก็ในสุจิบัติสิตาก็ทำการถ่ายรูปในชุดโฮชิโนะออนโดแล้วก็ถ่ายรูปชุดสเกิร์ตฮิลารีแล้วสรุปก็คือไม่ได้ใช้ปุ๊บใช่แล้วพอมาเป็นแบบ State Party New Generation ก็คืออันที่อัปเดตสุดก็คือตอนนี้ใช่ปะก็คือสิตาก็คือไม่ได้อยู่ทั้งสเกอร์แล้วก็ไม่ได้อยู่ทั้งโฮชิโนะออนโดแต่ว่าสิตาอยู่คิซึวะแล้วคือแบบสารภาพตามตรงว่าตั้งแต่เด็กใช่ไหมตั้งแต่สมัยคือเราอะซ้อมสเตจเนี้ยตั้งแต่สิตาผมยาวอะแบบคือมันเก่ามากๆใช่ไหมแล้วสิตาก็ภาวนาว่าสิตาไม่อยากเต้นคิซึวะมาตั้งแต่ตอนนั้นแบบรู้สึกดีใจมากที่แบบว่าอุ้ยได้เต้นสเกิร์ตแล้วก็ได้เต้นโฮชิโนะอะไรเงี้ยใช่คือแบบไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องคิดขึ้นคิซึวะมาก่อนแบบมันเหนือการคาดหมายค่ะซึ่งก็คิดว่าแล้วลุคของเราก็ยังเป็นแบบสาวแบบน่ารักอะไรอย่างนี้คือช่วงนี้ก็จะมีแบบเมมเบอร์ที่แบบเอ้ยแซ่บขึ้นหลายคนแบบว่านางแชมพูก็คือโตเป็นสาวแล้วแบบว่าเป็นสาวสิตาอีกตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเอ้ยขึ้นเกาะทองไปเลยอะไรอย่างงี้แต่ว่ามีคนสาบสิตาไว้ค่ะนั่นก็คือพี่ปูเป้ค่ะแล้วไงมาลงยูนิตนี้ได้เพราะว่าพี่ปูเป้เป็นคนโปรดิวซ์คอนเสิร์ตแจมใช่ไหมแล้วพี่ปูเป้ก้าวสิตาไปอยู่ยูนิตนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นคำสาบของสิตาที่จะลงเต้นยูนิตนี้ตลอดไปแล้วสิตาแบบตอนสิตาใส่ชุดไปสิตาก็แบบคิดในใจว่ามันเป็นคำสาบสินะสิตาจะต้องอยู่กับชุดนี้ตลอดไปขึ้นเซอร์เคิลแจมครั้งแรกและขึ้นตลอดไปใช่เหมือนเป็นแบบภาพจำไปแล้วก็คือแล้วคือเราเป็นเมมเบอร์ CGM คนแรกในเป็นเมมเบอร์คนแรกใน CGM ที่แบบได้เพอร์ฟอร์มแบบเพลงในสเตจปาร์ตี้ให้แบบทุกคนดูก่อนที่แบบว่าจะมีสเตจจริงๆใช่ไหมล่ะคนก็เลยมีภาพจำว่าเอ้ยจะต้องเต้นอันนี้แน่เลยอะไรเงี้ยพอแบบว่าวันเนี้ยแบบสเตจขึ้นสเตจวันแรกวันเนี้ยกลายเป็นว่าไม่ได้ขึ้น12คนแล้วขึ้นแบบทุกคนในวงอะไรเงี้ยก็เลยมีคนมาช่วยซัพพอร์ตเป็นน้องแชมพูซึ่งก็ต้องไปให้กำลังใจแชมพูในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเพราะสิตาไม่ได้อยู่นะเป้ตาถึงมาก ใช่ว่าวันนี้ก็ได้เห็นเมมเบอร์ท่านอื่นขึ้นคิซึวะแล้วมีใครหวานกับน้องมีนใช่ไหมแซบๆไปเลยรู้สึกว่าคิซึวะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ปลดล็อกอะไรหลายๆแต่สิตาชอบตัวเองเวอร์ชันจูโคแจมมากกว่าอันนี้แบบรู้สึกว่าเวอร์ชันที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เต้นผิดแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงก็จูโคแจมก็ยังดีกว่า ถ้าเลือกเองสิตาจะขึ้นยูนิตไหนสิตาอยากขึ้นแซกเกิร์ตค่ะเพราะว่าชอบเพลงนี้ทำไมคาเฟ่พูดกันไม่ครบคนวันนี้เพราะว่าเมมเบอร์เมนหลักคือ12คนที่ขึ้น M1 ถึง M3 ค่ะแล้วก็คนอื่นจะเป็นแบบว่าซัพพอร์ตใช่ก็เลยเป็นแคทเฟสของ12คนนี้แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ก็จะได้ยินของคนอื่นๆด้วยนะที่วันนี้ไม่ได้ยินจริงๆวันนี้ก็เต้นผิดไปหลายอยู่แล้วก็รู้ตัวหนักมากแบบเหมือนโลนาแล้วใจมันเต้นแบบจะตกอยู่ตาตุ่มแล้วคือวันนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นเหมือนแบบเปิดตัวซีเจมวันแรกอะทุกคนคือจะไม่ได้รู้สึกอย่างนี้นานมากตื่นเต้นจนแบบสั่นอะคือแบบว่ากันตามตรงคือสิตาหายแบบไม่ได้ตื่นเต้นกับงานอะไรแบบนี้มานานมากแล้วค่ะแล้วคือสิตาก็แบบขนาดแบบคอนที่ใหญ่แบบใหญ่มากๆๆๆแบบ
ล่าสุดอะไรเงี้ยคอนเมจิคอลกับคอนเวอร์ซัสอะก็ยังไม่ตื่นเต้นเท่าเดียวทุกคนคือวันนี้มันตื่นเต้นจนแบบน้ำตาจะไหลออกมาคือมันแบบถ้าตื่นเต้นได้ขนาดนี้นะทุกคนนั่นแหละขอโทษทุกคนด้วยวันนี้จะทำแบบเต้นผิดจะรับรู้แล้วก็จะปรับปรุงแล้วคือแบบมันร้อนหน้าแล้วมันแบบคือบล็อกกิ้งอะมันมองไม่เห็นคนด้านข้างอะแบบสายตาแบบมองได้สุดแค่ตรงนี้ใช่ไหมจะพยายามที่จะแบบมันก็จะแบบตาล็อกแรกไงใช่แล้วก็เรื่องรูปหน้ารูปที่แปะข้างหน้าใช่ไหมแบบสายตาแบบเลือกนานมากเลือกแบบจริงๆมีเวอร์ชันสมัยไทยช่วงมารีด้วยมีเวอร์ชันนั้นด้วยแต่ว่าไม่รู้เผยแพร่ได้ไหมคิดว่าไม่น่าได้แล้วก็เลือกระหว่างสองรูปมันจะมีรูปที่แบบยิ้มแบบยิ้มสดใสมากๆยิ้มแบบยิ้มตาปิดอะไรเงี้ยกับแบบรูปที่แบบอันที่ใช้อยู่อะใช่แล้วคือแบบทุกคนก็ดูแบบเลือกให้ดีแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบยิ้มแบบยิ้มอย่างงี้ไม่เอาหรออะไรเงี้ยแล้วพอแบบมาดูของทุกคนพอมาดูคนถึงยิ้มหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเราหน้าแบบหน้าตึงมากนั่นแหละวันนี้นั่งแล้วเหมือนโดนสายตาจ้องตลอดสายตาพยายามหาที่วางสายตาน่ะคือใครมองสายตาสายตาจะมองคนนั้นไงแล้วก็แบบรู้สึกว่าเวลาใครมองเราก็จะมองกลับใช่ไหมเพราะว่ากลัวไปมองคนที่เขาไม่ได้มองเราแบบแล้วคนที่เขามองเราก็น้อยใจแหละที่บางกะปิแค่เทวีก็มองไม่เท่านี้บางกะปิอ่ะคือตาเคยไปดูคือเวลาที่เมมเบอร์ได้ไปดูเทเตอร์ใช่ปะของที่เดอะมอลล์บางกะปิเมมเบอร์จะได้นั่งหลังสุดแบบใกล้ๆกับแบบว่าคอนโซลเลยอะไรเงี้ยคือมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะมองแบบใครเป็นใครอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนาะสายตากลัวทุกคนเบื่อสายตาเต้นคิซูอามากเลยอะแบบจะแบบว่าอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออยากให้คนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจะพยายามไปอ้อนวอนขอพี่นะและพี่ฟอและไข่หวานให้ขึ้นยูนิตอื่นบ้างนะคะสายตาพลังงานเหลือล้นมากทุกคนคือแบบคือเหมือนสายตาเคยเล่าให้ฟังใช่ปะว่าเวลาแบบขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าให้ทัดหรือจับมือเสร็จหรือว่าอะไรสายตาจะแบบรู้สึกดาวอะแบบว่ารู้สึกว่าไม่รู้คือมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากๆแหละแต่ว่ามันหยุดไม่ได้อะคือเหมือนแบบพอแบบว่าอย่างวันนี้ใช่ไหมตอนกำลังจะกดลิฟต์ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกแบบก็เลยมาไลฟ์ดีกว่าแบบข้าวไว้ก่อนอะไรเงี้ยไม่รู้แหละไม่รู้มีคนเป็นไหมแต่จะแบบเป็นตลอดเวลาที่ออกงานหรือทำงานหนักๆแบบหนักแล้วคือแบบงานมันจบมันก็จะแบบอย่างนี้แหละติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Fullhead Application